ที่ VFS เลยนะคะเปิดปุ๊บก็รู้ว่าตัวเองได้รับวีซ่านะคะตอนนั้นดีใจมากเพราะว่าอย่างที่บอกคือสายไม่คิดจริงๆว่าจะได้รับวีซ่าจากในคลิปที่แล้วสายคิดว่าแบบสายจะต้องโดนค่าปรับแน่นอนระหว่างขาออกจากประเทศสวีเดนเมื่อทริปที่แล้วนะคะหรือว่าถ้าเกิดเขาไม่ปรับเราเนี่ยสงสัยรอบนี้เขาจะต้องแบบแบนเราสักแบบ5ปีไม่ให้เข้าอะไรเงี้ยสายคิดไม่ถึงขนาดนั้นคือแต่ปรากฏว่าก็ได้รับอนุมัตินะคะไม่มีปัญหาอะไรใดๆเลยแถมเร็วมากๆนะคะต้องขอบพระคุณมากๆจริงๆนะคะทางสถานทูตประเทศสวีเดนและก็ตม.ประเทศสวีเดนนะคะสนใจมากๆขอบคุณมากๆจริงๆจากนั้นนะคะซักก็รีบโทรหาแฟนเลยนะคะว่ายูยูได้วีซ่าแล้วก็ทำการซื้อตั๋วกันเลยค่ะทีนี้เจอค่าตั๋วเครื่องบินไปก็แบบจะเป็นลมคือแค่ขาไปอย่างเดียวนะคะ4,720 บาทนั่งสายการบินไทยนะคะเป็นบินตรงแล้วก็ซื้อตั๋วณตอนนั้นเลยแล้วก็บินวันนั้นเลยนะคะซื้อตั๋วก่อนบินประมาณ5ชั่วโมงซื้อตั๋วเสร็จปุ๊บยังเหลือเวลาอีกสัก2ชั่วโมงชายก็แบบรีบแพ็คกระเป๋าเท่าที่จะแพ็คได้เอาอะไรที่มันจำเป็นอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้องเอาไปโชคดีที่เราไปช่วงซัมเมอร์ไงคะก็คิดว่าเสื้อผ้าของไทยเรามีอะไรก็ยัดใส่เข้าไปเพราะว่ามันหน้าร้อนเสื้อผ้ากันแต่งตัวอะไรมันก็ง่ายๆแหละไม่ต่างจากตอนที่เราแต่งที่ไทยมากแต่ถ้าเกิดเป็นหน้าหนาวเนี่ยใช่ว่าอันนี้แพ็คยากนะคะเพราะว่าแบบสะพานก็จะเป็นเสื้อโค้ทนู่นนี่นั่นอะไรแมชกับอะไรหรือว่าอันนี้จะอุ่นพอไหมอะไรหลายชิ้นหลายอย่างทั้งหมวกทั้งสกาฟอะไรนะผ้าพันคออะไรแบบนี้ใช่ไหมอันนี้พอใช้แพ็คกระเป๋าเสร็จปุ๊บอ้าวยังเหลือเวลาใช้ดูรายการยังเหลือเวลาใช้รีบไปทำผมที่ยังอุตส่าห์จะไปทำผมค่ะก็รีบนะคะไปสะได้ไม่ได้หรอกก่อนจะไปเจอแฟนเราไปเจอตั้ง5 เดือนแล้วก็แบบอยากสวยไปเจอเขาแล้วไปสะได้ก่อนสะได้เสร็จปุ๊บเข้าประเทศสวีเดนนะตอนนี้นะคะเราไม่จำเป็นจะต้องใช้อะไรเลยฉีดวัคซีนหรือจะไม่วัคซีนเราไม่ต้องใช้เอกสารผลตรวจโควิด72ชั่วโมงก่อนบินไม่ต้องใช้อะไรเลยนะคะใช้แค่พาสปอร์ตใช้แค่วีซ่าแล้วก็บินไปได้เลยแต่ว่าด้วยความที่ซายเป็นคนชอบเผื่อนะคะซายก็เลยทำการตรวจโควิดที่สนามบินนะคะก่อนที่ซายจะไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์เพราะว่าซายไปถึงค่อนข้างเร็วเพราะว่ายังไงมันก็ยังช่วงโควิดอยู่ดีต่อให้โควิดมันดีขึ้นแล้วก็ตามซายก็คิดว่าเราควรที่จะเผื่อเวลาเผื่อเกิดอะไรเราจะได้มีเวลาฟิกซ์เราจะได้มีเวลาแบบแก้ไขทันนะคะก็ไปทำการตรวจโควิดที่สนามบินนะคะราคาถูกมากรู้สึกว่าจะ500 บาทหรือ300 บาทหรืออะไรสักอย่างนะคะแล้วก็เร็วมากครึ่งชั่วโมงเสร็จถึงไซก็รับคิวนะคะแล้วก็รอให้เขายังจมูกยังจมูกเสร็จปุ๊บไซก็ขอตัววิ่งไปนะคะเพื่อเช็คอินข้างบนพอเช็คอินข้างบนเสร็จไซจะวิ่งลงมานะคะเพื่อมารับผลตรวจโควิดเพราะเราก็มั่นใจแล้วว่ายังไงเราก็ไม่ได้ติดเนาะเพราะเราไม่มีอาการอะไรเลยข้างบนเนี่ยคนเยอะมากๆตามในรูปที่เห็นเลยค่ะทุกคนซายก็เหลือบไปเห็นอ้าวเคาน์เตอร์เซลฟ์เช็คอินเชื่อไหมทุกคนหลังจากที่เราต้องรอหลาย10คนน่ะเรามาทำเช็คอินด้วยตนเองอะค่ะทุกคนไม่ใช่แค่เช็คอินเราได้ไฟทิเกตได้แค่ตั๋วนะแต่สามารถที่จะแบบได้สายคาดกระเป๋าคือเสร็จสับในขั้นตอนเซลฟ์เช็คอินที่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้เลยอะคือเสร็จแค่แบบภายใน1 นาที 1 นาทีจริงๆซายสาบานคือเร็วมากเลยค่ะไปสวีเดนเยอะมากๆตอนที่ซายซื้อตั๋วค่ะเหลือแค่2ที่นั่งสุดท้ายซึ่งทำให้ไซไม่สามารถที่จะเลือกที่นั่งได้เลยแต่จริงๆไซก็รู้สึกว่ายังไงมันก็ไม่แฟร์ถ้าคุณเหลือ2ที่นั่งคุณควรจะให้เราเลือกระหว่าง2ที่นั่งตรงนั้นแต่ว่าไม่มีออปชันให้เลือกคือไม่สามารถเลือกได้ไปถึงตรงนั้นเนี่ยเขาเปิด2ช่องเลยนะคะ H กับ J ก็คือไฟล์เดียวกันแต่เปิดแบบ2ด้านเนี่ยไซได้ตั๋วเครื่องบินใช่ไหมแล้วก็ได้แท็กกระเป๋าจาก Self Machine Service ไซก็เอากระเป๋าเนี่ยไปโหลดที่อีกเคาน์เตอร์นึงซึ่งอยู่อีกช่องนึงแล้วไปอีก 2-3 ล็อกไม่มีคนเลยค่ะเปิดอยู่ประมาณ3เคาน์เตอร์คือเป็นเคาน์เตอร์สำหรับ first class ซึ่งตรงนั้นก็มีคนอยู่ประมาณ2คนแล้วก็อีกเคาน์เตอร์นึงคือไม่มีคนเลยซายไปก็คือชิลมากเหลือกระเป๋าไปไม่มีปัญหาแล้วก็เข้าไปในสนามบินปกตินั่งรอเครื่องออกอย่างชิลๆนะคะทุกคนแล้วก็จะบอกว่าตอนที่ซายบินนะคะทุกคนคือซายอะเจอกับน้องคนนึงซึ่งเป็นน้องคนไทยน้องเขาจะไปเกาหลีซึ่งเขตเกาหลีอยู่ถัดจากเราอะแค่ข้างหน้าเดินไปสักแบบนิดเดียวเดิน1 นาที2 นาทีก็ถึงอะแล้วคือตอนนั้นอะแจ็คสันหวังอะ เขาก็กำลังจะขึ้นเครื่องกับเกาหลีทุกคนเนี้ยเสร็จปุ๊บพอได้ขึ้นเครื่องอาหารก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนี่ขอรีวิวอาหารของสายการบินไทยแอร์เวย์สไปด้วยในตัวนะคะแล้วก็สิ่งที่ชายชอบนะคะที่อัปเดตขึ้นมาก็คือการที่เราสามารถดูเครื่องบินของเรานะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นส่วนบนของเครื่องบินนะคะหรือว่าจะเป็นส่วนใต้เครื่องบินที่เป็นล้อนะคะเราก็สามารถที่จะดูได้ถ้าดูข้างบนเราก็จะได้เห็นทัศนียภาพอีกแบบนึงตรงล้อก็จะสนุกมากตอนที่เครื่องขึ้นหรือว่าเครื่องลงนะคะซึ่งซายชอบตรงนี้มากๆบางสายการบินไม่มีนะคะแล้วก็ซายอยากจะบอกว่าซายได้เจอนะคะพี่ๆบนเครื่อง
เป็นพี่ๆคนทักที่ซายบอกว่าซายไม่สามารถเลือกที่นั่งได้เนี่ยซายได้นั่งตรงกลางนะคะคือเครื่องบินลำใหญ่มันจะมี3ล็อกใช่ไหมจะเป็นแบบ3ที่นั่ง3ที่นั่ง3ที่นั่งซึ่งค่ะซายได้นั่งตรงเนี้ยค่ะ3ซายนั่งตรงเนี้ยกลางเครื่องบินจริงๆแล้วก็2คนข้างๆซายนะคะเป็นพี่ผู้หญิงคนไทย2คนพี่คนนึงเนี่ยคืออยู่ที่นี่มาประมาณ10กว่าปีส่วนพี่คนนึงเนี่ยไม่เคยมาที่นี่เลยนะคะเป็นครั้งแรกที่แกขึ้นเครื่องแกก็ตื่นเต้นมากๆแล้วแกก็มีหลายเรื่องที่แกไม่รู้เราก็แชร์ในสิ่งที่เรารู้ส่วนพี่อีกคนนึงอ่ะเอาจริงพี่เค้าอีกคนนึงอ่ะก็มาแชร์ซายทีนึงเพราะว่าพี่ก็อยู่ที่นั่นนานมากกลายเป็นว่าพี่คนนี้แชร์เรื่องต่างๆให้ซายฟังพี่คนนี้กับซายก็แชร์เรื่องต่างๆให้พี่อีกคนนึงที่ไม่เคยมาที่นี่ฟังเราก็ได้มิตรภาพดีๆนะคะได้รู้จักกันสมกับความเป็นคนไทยของพวกเราเนาะทุกคนแบบเฟรนด์ลี่อะไรเงี้ยแล้วก็โดยแรกๆคอนแทคกันนะคะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังคุยกันอยู่แต่จะบอกว่าพี่อีกคนนึงที่อยู่ที่นั่นนานแล้วค่ะไม่รู้ว่าซายจดเบอร์เขาผิดหรืออะไรคือแอดไลน์ไปแล้วมันขึ้นว่าไม่มีหมายเลขนี้ทุกวันนี้คือซายแบบเสียดายมากถ้าสมมุติว่าพี่ดูคลิปนี้อยู่บังเอิญมาเจอซายในคลิปนี้ก็ทักซายมาใน YouTube หน่อยนะคะพอลงเครื่องนะคะไปถึงตม.สวีเดนซึ่งรอบที่แล้วที่ซายบอกคือซายเนี่ยลงที่ฟินแลนด์ต่อเครื่องนะคะไปสวีเดนซายก็ไปผ่านตม.ฟินแลนด์นะคะพอถึงสวีเดนหยิบกระเป๋าออกไปเลยไม่เจอตม.สวีเดนรอบนี้เจอตม.สวีเดนจังๆนะคะก็มีเรื่องมีราวอะไรไหมที่อยากจะแชร์ก็คือแถวว่าทำจะมีหลายแถวมากสำหรับ all passport ก็คือ passport ของทุกประเทศนะคะแล้วก็จะมีอยู่สักประมาณ 2-3 แถวที่เป็น passport สวีเดนโดยเฉพาะแล้วทีนี้ซายก็อยู่ในแถว all passport ข้างหน้าซายเป็นแบบผู้ชายคนไทย3คนนะคะเหมือนเขาจะมาด้วยวีซ่าอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่วีซ่าเยี่ยมเยียนเหมือนจะเป็นแบบมาทำงานหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเขามี resident card แล้วนะคะคนแรกที่เดินไปที่ตม.เหมือนเขาคุยอะไรกันซายก็แบบไม่สามารถได้ยินได้หรอกแต่ว่าสักพักนึงเจ้าหน้าที่ตม.ค่ะเขาก็เรียกผู้ชายคนที่2เนี่ยไปช่วยคุยปรากฏว่าคนที่2และคนที่3หรือ3คนนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าใจได้ว่าตม.เนี่ยถามอะไรซายคิดว่าน่าจะติดตรงเรื่องของการสื่อสารภาษาอังกฤษนะคะทีนี้ตม.คงมองซายแล้วแบบว่าเอ้ยคนไทยเหมือนกันนี่นาเลยก็เลยถามมาที่ซายว่าyou speak English มั้ยแบบ you ช่วยคุยกับเขาให้หน่อยซายก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็ไปช่วยคุยกับ3คนนี้แล้วก็ระหว่างตม.ให้นะคะเหมือนเราก็เป็นคนกลางเนาะสรุปก็คือว่าตม.เนี่ยเขาเห็นว่าพาสปอร์ตของพี่3คนเนี้ยนะคะพาสปอร์ตเขาอะเป็นพาสปอร์ตใหม่แล้วตม.เขาก็ไม่ได้แบบเห็นว่ามีประวัติการเข้าสวีเดนมาก่อนนี่แต่ว่ามี resident card เขาก็เลยให้ซายถาม3คนนี้ว่าอันนี้เป็นพาสปอร์ตใหม่หรือเปล่าแล้วก็ถามว่ายูเคยมาที่สวีเดนมาก่อนหรือเปล่าแล้วเขาก็ให้ซายถามนะคะว่ามาทำอะไรที่นี่นะคะสรุปว่า3คนนี้เนี่ยเขาเป็นคนคุมคนงานที่มาเก็บเบอร์รี่ที่นี่นะคะซึ่งดีมากๆเลยก็เลยทำความรู้จักกันไว้นะคะแลก line exchange contact อะไรกันเรียบร้อยหมดแล้วนะคะแล้วก็3คนนี้ก็ผ่านตม.ไปได้อย่างดีนะคะทีนี้พอมาถึงตรงซ้าย ขอโทษค่ะทีนี้พอมาถึงตรงซ้ายนะคะก็เลยถามตม.เลยนะคะว่าต้องการจะดูพาสปอร์ตเก่าฉันด้วยไหมเพราะว่าฉันก็มาที่นี่ด้วยพาสปอร์ตใหม่ฉันก็บอกเพราะว่าตอนนี้ที่เมืองไทยอะเรามีการทำพาสปอร์ตแบบ10ปีแล้วประชาชนส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะไปทำพาสปอร์ตแบบ10ปีหรือบางคนมี5ปีก็จะหมดอายุก็ไปทำใหม่แบบ10ปีหรือบางคนยังไม่หมดอายุเขาก็ไปทำใหม่แบบ10ปีเหมือนกันอย่างของซายอย่างเงี้ยพาสปอร์ตซายจริงๆยังเหลืออีกประมาณปีนึงอะค่ะคือแต่ซายก็เลือกที่จะไปทำใหม่เป็นแบบ10ปีแล้วก็มาที่สวีเดนนะคะเจ้าที่เขาก็แบบไม่เป็นไรไม่ขอดูเขาก็สแตมป์แล้วก็ผ่านไปเลยสรุปคือไม่ได้ถามคำถามซายเลยสักแค่คำถามเดียวพอตม.ไปอ่ะก็ไปเจอพี่คนที่ว่าอยู่บนเครื่องบินที่นั่งข้างๆซายเขาก็ยังรอซายอยู่นะคะเราก็เลยเดินไปรับกระเป๋าด้วยกันนะคะหลังจากนั้นพี่เขาก็เจอแฟนเขาพอดีแฟนเขายืนรออยู่แล้วก็ซายก็เจอแฟนซายอยู่พอดีเหมือนกันนะคะเราสี่คนก็เลยแบบเซย์ไฮกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เมื่อเรากลับถึงบ้านกันนะคะซายก็ยื่นเสื้อไทยนะคะเสื้อช้างตัวนี้ให้กับแฟนซายลองใส่นะคะเป็นของฝากจากคุณแม่ซายนั่นเองก็ซายคิดว่าน่าใส่แล้วก็สวยมากเลยนะแล้วก็นางบอกว่าเดี๋ยวครั้งหน้ามาเมืองไทยก็จะใส่ตัวนี้มาเลยก็ประสบการณ์ทั้งหมดของซายก็ประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะก็ถามเข้ามาใน YouTubeคอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าซายตอบช้าหน่อยซายก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าอยากให้ตอบเร็วๆเนี่ยก็ทักซายนะคะมาใน IG หรือ TikTok ได้เลยถ้าเกิดว่าวิดีโอนี้นะคะมีประโยชน์กับทุกๆคนซายก็ขอฝากให้กดไลค์นะคะแล้วก็กด Subscribe ให้ซายด้วยนะคะว่าเดี๋ยวซายจะมีวิดีโออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับประเทศสวีเดนนะคะมาแชร์อีกเยอะแยะมากมายแก่กองเลยแล้วก็ในใครที่ยังไม่เคยดูซายมาก่อนนะคะใครที่ยังไม่เคยติดตามซายมาก่อนก็สามารถติดตามซายได้ใน IG กับใน TikTok นะคะในนั้นก็จะมีคอนเทนต์มากมาย
เกี่ยวกับประเทศสวีเดนนะคะเช่นการใช้ self machine service นะคะในซูเปอร์มาร์เก็ตที่เราไม่ได้แบบเดินไปที่เคาน์เตอร์แล้วให้เขาติดให้แต่ว่าเราเนี่ยมีการติดของเองชำระเงินเองใช้บัตรเครดิตยังไงหรือจ่ายเงินสดยังไงนะคะแล้วก็การไปทานอาหารฟาสต์ฟู้ดตาม KFC McDonald's นะคะสั่งยังไงเพราะที่นี่ไม่ได้สั่งกับเจ้าหน้าที่นะคะคือเราต้องทำเองผ่านเครื่องหมดเลยแล้วก็จะมีในเรื่องของรถไฟที่ประเทศสวีเดนอะไรต่างๆเยอะมากเลยค่ะสามารถดูได้ใน IG กับใน TikTok เลยนะคะยังไงซะก็ฝากด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะมันก็เป็นเหมือนแบบพื้นที่ส่วนหลังบ้านนะไม่จำได้เดินมาทางไหนป่าหลักมีเซอร์ไพรส์เดี๋ยวกัน